ค่ะจากหลักการและแนวคิดดังกล่าวนะคะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเห็นภาพรวมของการคิดการวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งงานสร้างสรรค์แล้วนะคะดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะมีหลักการหรือที่เรียกว่าเทคนิคนะคะในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเทคนิคที่ว่านี้ก็คือประกอบด้วยเป็นใน3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยเราเรียกว่าการระดมสมองนะคะส่วนที่2คือการตรวจสอบด้วยคำถามและส่วนที่3ก็คือการเปิดหูเปิดตานะคะในการระดมสมองนะคะอาจารย์ก็จะมีคลิปนะคะที่จะสามารถอธิบายนะคะให้เห็นว่าการระดมสมองเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งถือว่าเป็นขั้นแรกที่เป็นขั้นที่จะทำให้เราเข้าใจนะคะว่าก่อนที่จะไปถึงคำว่าสร้างสรรค์นั้นอ่ะมันเริ่มต้นด้วยการคิดแบบไหนก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอเทคนิคการระดมสมองนะคะBoost Your Brain ตอนเทคนิคการระดมสมองวันนี้เรามาลองระดมไอเดียใหม่ๆในการเปิดร้านไอศกรีมสักร้านหนึ่งกันเถอะโดยเทคนิคการระดมสมองของนักคิดชื่อดังระดับโลกชื่ออเล็กซานเดอร์ออสบอร์นการระดมสมองนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีปัญหาที่ต้องการหาคำตอบใหม่ๆเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นก่อนที่จะเริ่มระดมความคิดเราควรระบุเป้าหมายของประเด็นให้ชัดเจนเช่นต้องการไอเดียในการสร้างไอศกรีมรูปแบบใหม่มาที่ขั้นแรกเน้นปริมาณเขาว่าให้ขุดค้นเอาความคิดออกมาได้มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นสร้างรสชาติไอศกรีมแบบใหม่ปรับขนาดของไอศกรีมหรือเพิ่มบางอย่างคู่กับไอศกรีมเป็นต้นเป้าหมายที่ดีคือคิดให้ได้50ความคิดภายใน15นาทีแรงกดดันที่จะต้องคิดความคิดใหม่ๆจะช่วยให้คุณคิดต่อไปได้เรื่อยๆ 2. อย่าเพิ่งตัดสินในระหว่างที่กำลังระดมสมองถึงแม้คุณจะคิดขึ้นมาทันทีว่าความคิดเห็นนั้นทำไม่ได้จริงใช้ต้นทุนสูงหรือฟังดูงี่เง่าก็ตามให้ยั้งใจเอาไว้ก่อนหรือแม้แต่ความคิดที่10จะฟังดูเหมือนเจ๋งสมบูรณ์แล้วก็ให้คิดต่อไปอย่าเพิ่งหยุด3. อย่ากลัวที่จะต่อยอดความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดของตนเองหรือผู้อื่นก็ตามลองพลิกมุมมองของความคิดดูสิบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความคิดสุดบันเจิดก็ได้และเมื่อคุณพร้อมที่จะประเมินความคิดเหล่านั้นแทนที่คุณจะเลือกความคิดออกมาเพียงอย่างเดียวให้เลือกผู้ท้าชิง3ความคิดจากนั้นให้ระดมสมองเพิ่มอีกอย่างน้อย5นาทีเพื่อคิดหาสิ่งใหม่ๆแหวกแนวที่ทำให้เกิดความคิดนั้นดีขึ้นไปอีกแล้วคอยตัดสินใจเลือกความคิดที่ดีที่สุดออกมาหากคุณใช้แนวทางปฏิบัติทั้งหมดนี้การระดมสมองของคุณก็จะให้ความคิดที่ไหลลื่นอย่างเต็มที จากเทคนิคการระดมสมองนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มที่เป็นการหาความคิดที่ดีๆนะคะจากทุกคนที่มีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นการเพิ่มความคิดมากกว่าคุณภาพของการคิดนะคะเพราะคุณภาพจะเป็นเรื่องของการกลั่นกรองภายหลังจากที่เราได้กระบวนการคิดที่มากที่สุดแล้วนะคะต่อไปในขั้นของการตั้งคำถามนะคะหรือการตรวจสอบด้วยคำถามนั้นก็จะมีผลต่อการระดมสมองเพราะว่าบางทีเวลาที่เราระดมสมองผ่านไปแล้วนะคะมันอาจจะมีช่องว่างของข้อมูลหรือสิ่งที่ยังสงสัยอยู่ดังนั้นการหาคำถามหรือการกระตุ้นให้เกิดคำถามให้มากขึ้นอีกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งผลไปสู่การคิดหรือการคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในตัวสุดท้ายก็คือการเปิดหูเปิดตานะคะการคิดสร้างสรรค์เนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีการเปิดหูเปิดตาต่อสิ่งรอบๆตัวนะคะเบอร์นาร์ดเพอร์ชี่นะคะได้กล่าวไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเริ่มต้นด้วยการตื่นตัวการสังเกตสิ่งที่เราใส่เข้าไปในสมองเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในยามที่ต้องการนะคะดังนั้นการได้รับรู้ได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวก็คือการรับเอาข้อมูลต่างๆเข้าไปสะสมไว้ในสมองก่อนนะคะ
แล้วในวันหนึ่งที่เราจะใช้เราก็สามารถที่จะเลือกเอาความคิดเหล่านั้นมาใช้ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้าไปสมองของเราได้ก็ด้วยวิธีการอ่านหนังสือนะคะการดูหนังการฟังเพลงหรือรวมไปถึงการพูดคุยกับผู้รู้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในขั้นของการเปิดหูเปิดตาได้นี้นะคะเราจะต้องเห็นความสำคัญก่อนว่าผู้รู้ในเรื่องที่เราต้องการจะสร้างสรรค์นั้นๆเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราควรที่จะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่แล้วก็เข้าไปคุยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่เราจะสามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการคิดต่อไปนะคะจากที่กล่าวมานะคะในส่วนของคำว่าสร้างสรรค์อาจารย์ว่าตอนนี้นักศึกษาก็น่าจะพอนึกภาพออกแล้วนะคะว่าหน้าตาของคำว่าสร้างสรรค์นั้นมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แนวทางที่มันจะไปสู่การสร้างสรรค์ได้นั้นมันได้แก่อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาย้อนดูที่คำถามที่อาจารย์เคยตั้งไว้ในตอนแรกนะคะก็คือเราอาจารย์ถามไว้ว่าการเรียนรู้อย่างไรนะคะถึงจะเป็นแบบที่เรียกว่าสร้างสรรค์ได้นะคะอาจารย์สรุปอย่างนี้ค่ะในประเด็นแรกเลยนะคะในคีย์เวิร์ดแรกก็คือคำว่า learning นะคะมันก็จะประกอบด้วย3โดเมนใช่ไหมคะโดเมนของcognitive domain นะคะ effective domain psychomotor ซึ่งก็ได้แก่อะไรคะ cognitive ก็คือการเรียนรู้พุทธิพิสัยนะคะ effective ก็คือจิตพิสัยแล้วก็ psychomotor ก็คือทักษะพิสัยซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็คือจะต้องประกอบกันนะคะถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์นะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า creativity นะคะหรือคำว่าสร้างสรรค์นี้นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับ3คำที่อาจารย์ได้คัดมาก็คือจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องอยู่ในนิยามนะคะที่มีนักวิชาการได้เขียนไว้มากมายก็คือคำแรกเลยก็คือ innovation นะคะคำว่า imagination แล้วก็ difference นะคะซึ่ง innovation ก็คือการพูดถึงเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะ imagination ก็คือเป็นลักษณะของความคิดสร้างสรรค์มาจากจินตนาการนะคะแล้วก็ difference ก็คืออธิบายได้ถึงความแตกต่างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่กล่าวถึงสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มาจากจินตนาการแล้วก็สิ่งที่มันมีความแตกต่างนะคะอย่างเด่นชัดเมื่อมาเป็นคำว่าการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นะคะซึ่งคอร์สนี้ที่พวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือว่าเราจะเรียนรู้ยังไงให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาไปในสิ่งที่เรียกว่าสร้างสรรค์นะคะก็สรุปได้ว่าเรามาดูคำแรกเลยก็คือการเรียนรู้ซึ่งอาจารย์สรุปเป็นสั้นๆก็คือว่าการเรียนรู้ก็คือกระบวนการที่เป็นพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะพิสัยนะคะ